ครับที่ผ่านมาเราได้ยินความพยายามของราชพัสดุนะคุณอาชวินในการนำพื้นที่ที่มีอยู่ก็ค่อนข้างเยอะมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกกับสังคมและก็เศรษฐกิจของประเทศเรานะครับราชพัสดุกับได้นำรองพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับจังหวัดสระแก้วให้การนิคมกับเช่า50ปี660ไร่นะครับเป็นบริเวณที่กว้างกันพอสมควรคิดอัตราค่าเช่า 70% ของราคาเต็มด้านของการนิคมนะครับก็แสดงความเชื่อมั่นออกมาหลังจากการตัดสินใจของราชพัสดุนะครับบอกว่าเชื่อมั่นว่าจะผลักดันอุตสาหกรรมโลจิสติกและการกระจายสินค้าในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถเติบโตได้อย่างดีครับอธิบดีกรมธนารักษ์คุณจักริดภาราพันธกุลนะครับแล้วก็คุณวีรพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอเมื่อวานก็ลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุแล้วครับก็จะไปพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่แรกแล้วครับเนื้อที่660ไร่ระยะเวลา50ปีจากทั้งหมด3พื้นที่ครับที่จะจัดการให้กนอเช่าก็คือ3จังหวัดได้แก่จังหวัดตากจังหวัดสระแก้วจังหวัดสงขลาครับโดยอีก2แปลงที่เหลือนะครับก็คือตากกับสงขลาก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2560ครับครับเดี๋ยวไปดูอัตราค่าเช่าที่ดินกันบ้าง นะครับคือถ้าเป็นเอกชนมาเช่าเนี่ยเขาก็จะคิดการอีก1เรทแล้วก็เรทที่ให้กับกนอเองก็เป็นอีก1ราคานะครับอย่างถ้าเป็นเอกชนจังหวัดตากนะครับราคาค่าเช่า 36,000 บาทต่อไร่ต่อปีสระแก้ว 32,000 บาทต่อไร่ต่อปีส่วนที่สงขลา 40,000บาทต่อไร่ต่อปีนะครับส่วนราคาค่าเช่าที่คิดกับกนอ.นะครับก็จะมีส่วนลดให้ 30% ก็คือจ่ายเพียงแค่ 70% นะครับอย่างที่สระแก้วเนี่ย 32,000 บาทต่อไร่ต่อปีก็ลดลงเหลือเพียง 22,400 บาทต่อไร่ต่อปีเท่านั้นนะครับก็ปรับมีส่วนลดให้นะครับเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับผู้ว่ากนอ.คุณวีรพงศ์ก็บอกนะครับว่าหลังจากลงนามที่ดินผืนแรกที่สระแก้วแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการออกแบบรายละเอียดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆไฟฟ้าน้ำประปารวมทั้งประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยจากนั้นเดือนมีนาคมนะครับก็จะให้บอร์ดของกนอ.ตั้งราคาเพื่อเปิดให้เช่าพื้นที่ภายในเดือนเมษายนและถ้ามีผู้ประกอบการให้ความสนใจนะครับเข้ามาพัฒนาพื้นที่ไปพร้อมๆกันก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมได้ภายในปี2560แล้วก็เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการนะครับประมาณสักปี2561ครับกับผู้ว่ากนอ.ก็ชี้แจงนะครับเบื้องต้นครับต้นทุนในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานครับน่าจะตีวงเงินประมาณ 1.2 ถึง 1.5 ล้านบาทครับก็คาดการณ์ครับบอกว่าราคาเบื้องต้นที่จะให้เอกชนเช่าน่าจะอยู่ประมาณ 160,000 บาทต่อไร่ต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอคอยความชัดเจนจากบอร์ดของกนอ.กันอีกรอบนึงกนอ.ก็หวังครับบอกว่าการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษรอบนี้ก็น่าจะเป็นผลดีแหละครับคุณผู้ชมกับการเชื่อมโยงการค้าลงทุนในแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ไล่กันไปตั้งแต่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามครับไปกันจนถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมท่าลึกน้ำเรือทวายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจและกำลังเจรจาตอนนี้นะครับก็คือแวดวงของโลจิสติกขนถ่ายสินค้าอาหารเครื่องดื่มแบ่งพื้นที่ได้ประมาณ60แปลงครับก็สามารถรองรับอุตสาหกรรมได้ประมาณ 40-50 รายคาดว่าน่าจะส่งผลให้เกิดรายได้นะครับประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีครับคือตอนนี้กลุ่มลูกค้าที่สนใจเนี่ยคือกลุ่มที่เขามองแนวคิดของเรียกว่า connectivity นะครับระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้นะครับไล่มาตั้งแต่โฮจิมินห์นะครับผ่านกัมพูชาพนมเปญสีนุอยู่ต่างๆมาเข้าที่สระแก้วเชื่อมมายังอีสเทิร์นซีบอร์ดของประเทศไทยทะลุออกราชบุรีกาญจนบุรีไปถวายเนี่ยคือระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ที่เขาสนใจกันอยู่แล้วก็โครงการที่เป็นแม่เหล็กจริงๆเนี่ยคือวันนี้เนี่ยถวายเนี่ยก็กำลังเริ่มดำเนินการแล้วอย่างที่ทราบกันนะครับส่วนที่โฮจิมินห์เองเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาก็คึกคักอยู่แล้วแล้วก็เป็นเกตเวย์ที่จะเชื่อมท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งครับก็ถือว่าก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับนอกจากมองเรื่องการค้าขายภายในประเทศ AEC ด้วยกันแล้วเนี่ยคือกลุ่มที่มองถึงเรื่องของการใช้ระเบียงเศรษฐกิจออกไปเชื่อมโยงกับโลกอื่นไม่ต้องกับประเทศอื่นทวีปอื่น
ครับก็ถือว่าเป็นการเดินหน้านะครับพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับหลังๆนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณชายแดนด้วยครับกระตุ้นการค้าการขายชายแดนนะครับซึ่งก็เป็นมติมาจากคำสั่งของหัวหน้าคสช.นะครับในการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมี5พื้นที่ด้วยกันอย่างจังหวัดตากนะครับ 2,182 ไร่สระแก้ว 1,195 ไร่ตราดนะครับ888ไร่มุกดาหาร 1,085 ไร่รวมทั้งที่หนองคายนะครับ781ไร่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ราชพัสดุนะครับที่ได้มาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นะครับที่ได้จากการยึดทรัพย์นะครับเนื้อที่ 1,196 ไร่ครับครับก็เป็นพื้นที่ที่มหาศาลนะคุณอาชวินก็น่าจะนำไปใช้สร้างประโยชน์นะครับให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยครับเป็นการกระตุ้นการค้าขายได้มากขึ้นด้วยนะครับ